ข้างซ้ายข้างซ้ายได้ยินเท่ากันไหมได้ยินเท่ากันแต่ตอนแรกจะจะไม่ได้ยินมันมีน้ำออกมาโอเคเข้าใจแล้วตรงนั้นครับถามว่าตอนนี้ได้ยินเท่ากันไหมได้ยินมีปวดหัวไหมไม่มีหนักหัวไหมไม่ครับในใจนะครับงั้นก็ปกติแล้วมันมีจะมันเหมือนน้ำออกตลอดเวลาครับฮะตลอดเวลาด้วยเฉพาะตอนเช้าตื่นนอนมาก็ตอนคืนนะครับโอเคงั้นคอยดูนะครับเราป้องกันไม่ให้น้ำมันออกก็แล้วกันเนาะครับโอเคนะครับคืนต่อไปไปนอนพรุ่งนี้นอนก็จะรู้ครับโอเคนะครับเวลาผมช่วยพวกมันจะเบาผมก่อนเลยโอเคนะครับถ้ามันเบาหัวปุ๊บแปลว่ามันก็ต้องน้ำจะไม่ออกจากหูอีกแล้วโอเคนะครับเอาล่ะสังเกตนะครับจะความจริงไหมสว่างในใจนะครับเบาหูไหมรู้สึกเบาไหมหูเบาในใจนะครับในใจนะครับโคกเก็ตดูสิเยี่ยมสิเท่ากันไหมจะวินิจฉัยฉันเหลือนิดหนึ่งเหลือนิดหนึ่งครับมันหนักข้างไหนครับหนักข้างซ้ายนะครับโอเคครับเกี่ยวใหม่สิเท่ากันไหมได้แล้วได้แน่นะครับชัดเจนนะครับให้คะแนนตัวเองซะได้กี่คะแนน80 80ส่วน100เนาะปั๊มให้ปั๊มLook.